เจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่านเนื่องจากโยมแอร์ซื้อวาเป็กมาให้ทุกคนก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงก็ใช้ให้เป็นประโยชน์เขาจะได้บุญด้วยโยมลองรู้สึกสูดดมยาเป็กวาเป็กเนี่ยมันรู้สึกลมหายใจไปซาบซ่านลึกภายในตรงไหนอย่างไรสูดให้ยาวมันจะลึกโล่งแล้วสุดโล่งมันมีพอสมีจังหวะว่างๆมีไหมไม่ต้องสูดแล้วปล่อยเลยเพราะว่าอันนี้มันแรงมันใหม่สูดนิดเดียวนิดเดียวแล้วอันนี้เดียวแล้วลองสูดสิมันไปโล่งในสมองโล่งจนไปถึงว่างๆอยู่ตรงนั้นน่ะตรงนั้นคือจุดที่จิตจะรวมเป็นหนึ่งนะในขั้นสมถะนะถ้าในขั้นวิปัสสนามันต้องลงเข้าไปในใจนะอันนี้ก็ช่วยเวลาเราเครียดสูดนิดเดียวได้ที่ mental อะโล่งๆสุดนึกสุดคิดสุดรู้ไปอยู่ตรงที่รู้นิ่งๆรู้ความโล่งๆเบาๆแล้วรู้ตรงนั้นบ่อยๆมันนิ่งละมันแน่วแน่ละมันเหมือนเป็นจอฉากหลังขึ้นมาละเป็นเหมือนกระจกเงาใสเป็นเหมือนออร่าก็ได้รู้สึกได้ไหมเพราะว่าเมนทัลเนี่ยมันสามารถเข้าไปในความรู้สึกที่สดใสภายในจิตใจเราได้รู้สึกได้ไหมมันขยายขั้นเนี้ยขั้นสมาธิแต่ไม่ถึงอัปปนานะแค่อุปจารสมาธิตรงที่เบาๆเพราะฉะนั้นสภาวะอุปจาระเนี่ยมันจะเบาๆโล่งๆแต่ขณะเดียวกันนั่งกายให้ตรงพอโยมตั้งกายตรงเบาๆเนี่ยมันจะชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นจนเหมือนมันเริ่มแลเป็นมันเหมือนแลตัวเองเป็นจากเบาๆอะแลเป็นไหมแลมันแลมาจากรู้สึกมันแลกายก็ได้แลจิตใจก็ได้แลเข้าไปในใจก็ได้ตัวนี้มันแลได้แต่ถ้าในสมองมันแลไม่ได้ในสมองอะนึกได้แต่แลไม่ได้โอเคนะแต่ตรงที่ความว่าตรงโล่งๆโปร่งเบาเราฝึกพลิกกับแลกายแลใจแลใบหน้าเราก็ได้แลทั้งหมดเนี่ยมันเหมือนสามารถแลมันเห็นตัวเอง360องศาแล้วมันก็แลความว่างได้ด้วยนะตรงนั้นอ่ะมันแลความว่างได้ว่ามันมีความว่างอินฟินิตี้ที่เรายังไม่ไปถึงมันแลความว่างได้โอ้โหอินฟินิตี้จริงเลยวางร่างกายนี้แล้วเห็นร่างกายแล้วก็ค่อยว่างไปสู่ความว่างเขาเรียกว่า boundless emptiness ไม่ใช่ infinity emptiness boundless emptinessตอนนี้ไอ้ตรงโล่งว่างเนี่ยมันจะเป็น boundless คือไม่มีขอบเขตไม่มีขอบเขตโยมอยู่สภาวะนี้ไปเรื่อยๆนะสภาวะเนี่ยจะทำให้โยมเห็นกายเป็นสักแต่ว่ากายทำนู่นทำนี่เหมือนตัวอะไรมนุษย์มีหน้ามีตามีหูมีมือมีอะไรจับนู่นจับนี่มีปากพูดนั้นพูดนี่มันจะเห็นด้วยจิตวิญญาณตรงนี้คือจิตวิญญาณในส่วน 10% นี่มันตื่นละแต่ 90% มันยังไม่ตื่นจากอารมณ์นะอันนี้ต้องเจริญวิปัสสนาวาเป็กนี่ช่วยวิปัสสนาไม่ได้ช่วยได้แค่สมถะ ได้แค่สงบ แต่สมถะมันก็มีประโยชน์ในการทำงานของโยมละเพราะนั้นเวลาโยมเครียดๆก็ดมแบบเป็กทิ้ง คลายได้เร็วโอเคนะคลายได้เร็วนะแล้วพอเริ่มรู้จักรู้สึกตรงที่ว่างๆสุดๆอะตรงนั้นมันจะแน่วแน่เลยจะเริ่มเข้าสู่กระแสฌานว่างๆสุดๆ
คนะว่างๆสุดๆก็โดยให้จิตมีสิ่งรู้ถ้าว่างๆแล้วจิตไม่มีสิ่งรู้มันเข้าเอกคตาจิตไม่ได้จิตมีสิ่งรู้ด้วยการคอนเนคไปที่ตาดูมองจากว่างๆสุดๆได้ไหมหูฟังได้ยินจากลึกๆข้างในได้ไหมเช่นฟังหลวงพ่อเนี่ยมันอาจจะไม่มีสติมากแต่ถ้าฟังเสียงแอร์เสียงอากาศหรือเสียงอะไรก็ได้เสียงแห่งความว่างมันจะไปรวมตรงที่สุดนึกสุดคิดสุดรู้สุดๆตรงนั้นตรงนั้นคือพลังจิตยิ่งเลียวเล็กยิ่งมีพลังมากเพราะนั้นเลียวเล็กก็โดยการแย่รูเข็มดูสิตรงว่างๆสุดๆตรงนั้นน่ะมันจะเลียวเล็กหรือมองตรงที่ลมสัมผัสดิมองแต่สัมผัสนะถ้าสมาธิเนี่ยเราไม่ต้องมองตามหรอกเรามองแค่ลมสัมผัสเหมือนยามเฝ้าประตูไม่ได้ใช้ตามองตาดูหลวงพ่อได้แต่ข้างนอกข้างในเนี่ยมันมองได้ไหมมองจากสุดๆข้างในเนี่ยว่ามันลมหายใจเลื่อเบาพิว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 เข้าออกสัมผัสละมุนละม่อนยังไงมองได้ไหมเพราะมันว่างเลยมันมองละมุนละม่อนได้มองปานี่ได้ถ้าใช้สมองมองไม่ได้หรอกอย่าไปต้องจิตว่างโอเคไหมเพราะนั้นในขั้นนี้ในเมื่อใช่ว่าไปก็ฝึกสมถะตรงที่มองลมหายใจแล้วก็มองแบบตัวตรามองแบบตัวตรามองให้ละเอียดไปถึงมวลลมหายใจที่ละเอียดละอองที่มันเหมือนละอองน้ำหรือเหมือนกับไอ้น้ำที่มันผ่านเข้าตรงที่เฉียดฉิวตรงที่ปลายจมูกนะหรือในโพรงจมูกมองตรงความรู้สึกเฉียดฉิวสบายๆมองมาจากเนี้ยมองเลยแบบลืมตาก่อนพอถ้าหลับตาปั๊บเราจะเผลอไปนั่งดูมันเลยดึงตรงนี้หลุดออกมาเลยโอเคนะแต่ถ้าดูเราเรียกว่าดูจากข้างในแต่หลวงพ่อเพื่อให้เราเข้าใจง่ายขึ้นก็คือใช้มองแล้วกันมองจากข้างในต่อไปมองตรงนี้มีประโยชน์มากนะมองตัวเองเห็นตัวเองก็มองจากตรงนี้โยมเพราะในชีวิตประจำวันบางทีเราก็มองแบบมองตัวเองเห็นตัวเองแบบคร่าวๆไม่ต้องวิปัสสนาไปถึงเกิดดับหรอกเอาแค่มองตัวเองเห็นตัวเองว่ากำลังทำอะไรก็พอละโอเคไหมแล้วก็มองจากตรงเนี้ยแล้วตรงเนี้ยเราจะรักษาถ้ามีสมาธิมีฌานก็สามารถทรงสมาธิทรงฌานได้ตลอดเวลามองตนเห็นตนมองตนเห็นตนมองการพูดก็ได้เพราะเรามองเป็นอาการกับความรู้สึกมองเป็นความรู้สึกพอใจไม่พอใจก็ได้ได้ไหมแล้วมองจากตรงนี้หมดเลยมองจนกระทั่งเรียกว่าสมองมันเหมือนโล่งๆว่างๆพอเรามองจากตรงนี้ปั๊บตอนนี้เราก็มองลมหายใจคือสิ่งที่ถูกรู้เมื่อมีสิ่งที่ถูกรู้ผู้รู้จะชัดขึ้นโอเคไหมแล้วก็วางให้มองตรงที่ลมสัมผัสอันนี้เป็นการฝึกแบบสมาธิหรือเวลาเรามองเทียนเหมือนกันเปลวเทียนถ้าใครดูเทียนจากตานะน้ำตาจะไหลแสบตาแต่ถ้ามองจากข้างในนิ่งแน่วแน่เลยโอเคนะพอมองจากข้างในป๊าบอันนี้เป็นสมาธิสมาธิตอนแรกเป็นโลกิยะอยู่กับเทียนอยู่กับเปลวเทียนแต่สักพักหนึ่งมันจะเหมือนกับว่ามันมีร่องที่ถ้ามันเคลื่อนมาปรากฏในจิตเราโอเคนะแล้วมันเหมือนเห็นเปลวไฟอยู่ในจิตเราตรงนี้ก็เรียกว่าจบสมบูรณ์กสิณไฟมองน้ำจนเหมือนมีน้ำปรากฏในจิตเรามันเคลื่อนตัวเองพอยมมองนิ่งๆเนี่ยมันเหมือนมองแล้วมันซูมเองโยมก็ลองซูมมันไม่ต้องหัดซูมเลยเอาแหวนเพชรมาดูดิมันซูมเองมั้ยซูมเลยมันเหมือนเห็นแวลูของเพชรอยู่ในจิตเราซูมเองเลยมันแบบซูมเข้าไปเพราะนั้น
โยมลองมองแล้วก็มองแบบ inspect ก่อนตอนแรกเอา inspect ก่อน inspect the quality ของลมหายใจว่าเบายังไงละเอียดยังไงเอามองแค่นี้ลืมตามองลมหายใจจะเข้ายาวออกยาวไม่เป็นไรแต่มองตรงที่สัมผัสละเอียดยังไงนุ่มนวลยังไงได้ไหมพอมองตรงที่เดียวมันก็จะมองก็มันก็จะทำให้ข้างในมีที่เดียวนิ่งๆโอเคไหมมองตรงนี้ข้างในก็นิ่งมองตรงที่สัมผัสสัมผัสตรงนี้ที่จับความรู้สึกได้ไหมตรงนี้ทั้งมองทั้งจับความรู้สึกได้นะจับความรู้สึกได้ไหมว่าลมมันฉีดชิวตรงไหนเราไม่ได้มองที่ตำแหน่งตรงที่เป็นฟิสิกอลแต่เรามองตรงที่เป็นความรู้สึกว่ามันสัมผัสเพราะนั้นโยมไม่ต้องไปสงสัยว่ามันสัมผัสตรงนี้ตรงนี้ตำแหน่งไหนของจมูกไม่ต้องเอาว่าไม่มีรู้สึกก็ใช้ได้ละเอาเพราะนั้นหลับตาแล้วมองแบบ inspect เลยมองมาจากตรงที่ดมวาเป็กอะสูดวาเป็กทีนึงเห็นนิ่งๆข้างในไหมแล้วเห็นนิ่งๆเอานิ่งๆมอง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 แล้วก็รู้ตัวในนิ่งๆนิ่งๆมองและรู้ตัวให้ดีนิ่งๆมองรู้ตัวในจิตให้ดีนิ่งๆมองรู้ตัวในจิตให้ดีจะหลับตาก็ได้จะลืมตาก็ได้แต่แนะนำหลับตาไม่ใช่หลับตาปีหลับตาแค่ผนังตาปิดเครือแค่นั้นน่ะมันจะมีแลถ้าหลับตาปีแลตรงนี้แลหายเลยนะถ้าหลับตาแบบเคลื่อตรงนี้จะมีมองไปแลไปเห็นไปมองไปแลไปเห็นไปมันจะมีมองมีแลมีเห็นมีมองมีแลมีเห็นแล้วมันมีแลมีเห็นลมหายใจมันก็จะเกิดแลเห็นคนมองมันจะเหมือนกับเห็นนอกเห็นในแลเห็นลมหายใจภายนอกแล้วก็แลเห็นนิ่งๆข้างในไอ้แลเนี่ยมันจะเห็นได้รอบด้านมองไปแลไปแลไปก็จะเห็นลมสัมผัสละเอียดเบาจิตก็เบานิ่งลมเบาจิตก็นิ่งเนียนมากขึ้นแล้วก็มองไปแลไปแล้วก็ยิ้มตอนนี้เพิ่มพูนความดีเพิ่มพูนรอยยิ้มก่อนจากสมถะเราพลิกเป็นวิปัสสนาด้วยการเพิ่มสัมปชัญญะภายในใจแล้วก็จะไอ้ตรงนี้ก็จะเกิดเป็นเห็นใจเราตื่นรู้และเบิกบานยอมยิ้มแล้วเห็นจากตรงนิ่งๆมองเนี่ยมันเห็นใจเจ้าของไหมเวลายิ้มเห็นความรู้สึกที่ยิ้มเห็นความรู้สึกไหมตอนนี้ก็ฝึกเห็นความรู้สึกละพอยิ้มเราเห็นความรู้สึกยิ้มเป็นยังไงแล้วก็ยิ้มเนียนๆยิ้มปราโมทย์ยิ้มเบิกบานเราจะเห็นยิ้มเพราะนั้นเราจะมองลมหายใจเห็นลมหายใจและเห็นความรู้สึกอื่นๆที่ปรากฏความรู้สึกอื่นๆทั้งภายนอกว่างๆโล่งๆเบาๆภายในยิ้มเบิกบานเห็นหมดเลยจากจุดตรงนี้มันจะเห็นได้รอบ360องศาเลยมองลมหายใจมันเห็นลมหายใจอยู่แล้วแต่ตรงที่มองมาจากจิตมันจะเห็นความรู้สึกอื่นที่ปรากฏทั้งภายนอกทั้งภายในเพราะนั้นลองหลับตาแบบไม่หลับตาสนิทหลับตาแบบเคลื่อๆดูสิมันจะแลนะมันจะมีแลแล้ววันหลังเราก็จะสามารถรู้จักคำว่าลืมตาแล้วก็แลเห็นกายเห็นแลเห็นใจในลองลืมตาดูหลวงพ่อมองหลวงพ่อแต่แลเห็นกายเห็นใจได้ไหมแลได้ไหมถ้าแลเนี่ยเราจะเหมือนกับว่าปฏิบัติธรรมเหมือนไม่ได้ปฏิบัติธรรมแต่ว่ามันมีปฏิบัติธรรมเพราะมันมีสติแลกายแลใจแลใจแลกายแลกายแลใจแลใจแลกายมันจะว่าง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 ไปมากขึ้นมากขึ้นหรือบางทีอาจจะน้อยลงหรือก็มากขึ้นเราก็แลกายแลใจแลกายแลใจจนกระทั่งเกิดญาณและเห็นชัดตามความเป็นจริงมันมาจากตรงนี้หมดเลยนะ
มัจจตัวเนี้ยมันกลายเป็นแลและเห็นแลและเห็นแต่ตอนนี้เราหัดมองก่อนมองแบบมีแลด้วยเพราะฉะนั้นถ้าหลับตาเสด็จมันจะมองแบบดูถ้าหลับตาเคลือมันจะมองแบบแลมันจะมองแบบแลแลถ้ามองแหลแหลมันจะแลเนี่ยมันจะเห็นตัวมันเองตัวมันดูเองด้วยแลเห็นลมหายใจและจิตตัวมันเองด้วยว่ามันเนียนมันละเอียดมันปานี้แล้วเราก็แลแล้วก็เห็นความสงบไปจนถึงความว่างแล้วเราก็อยู่ตรงที่แลเห็นความสงบความว่างความสงบความว่างจนแลเห็นความสงบไปหาความว่างมากขึ้นแล้วเราก็จะแลเห็นความว่างมากขึ้นมากขึ้นแล้วลองลืมตาโยมแลเห็นความว่างในจิตไหมแลเห็นความว่างความว่างตรงที่ไม่คิดเป็นนั่นเป็นเรานี่เป็นเราว่างๆพอมีว่างๆบ่อยๆและแลเห็นว่างๆแลเห็นหลวงพ่อแลเห็นกายแลเห็นความว่างไหมพอแลเห็นความว่างตอนนี้ความว่างจะกลายเป็นรู้เองที่เขามีอยู่แล้วตรงที่ว่างๆเนี่ยมันจะรู้เองเก่งมากเลยทำอะไรก็รู้ขยับก็รู้เคลื่อนไหวก็รู้เมื่อก่อนอยู่ต้องคอยกำหนดรู้อยู่ในจิตในใจนะตอนนี้มันรู้อยู่ในจิตที่เป็นความว่างละโอเคไหมรู้เองพอรู้เองเป็นปั๊บรู้เองมันก็ขยายเลยโอเคไหมรู้เองมันรู้เองเห็นเองเห็นใกล้ๆได้ด้วยเห็นใกล้ๆเห็นเข้าไปในกิริยาจิตกิริยาจิตอาการในจิตของรู้เองได้ด้วยนะมันเห็นเข้าไปในอาการในจิตได้ว่ายังมีการกระเพื่อมนิดๆไหวนิดๆมันจะเห็นการไหวในจิตได้ไอ้ตรงที่รู้เองเนี่ยมันจะเกิดรู้เห็นรู้รู้เห็นรู้รู้เห็นรู้เห็นเข้าไปในรู้เกิดญาณเห็นจิตญาณก็เห็นเข้าไปในรู้ว่าในรู้มันยังมีอาการไหวตัวของกิเลสนิดๆไหวตัวของขมเหลวความคิดนิดๆมันยังมีละอองความคิดนิดๆแล้วก็แลไปเห็นไปจนกระทั่งมันสลัดคืนออกไปแล้วมันก็ว่างพอตอนนี้มันว่างบริสุทธิ์มากขึ้นตอนนี้มันเหมือนเห็นร่างกายด้านหลังกายชัดเลยและเห็นความว่างชัดด้วยนะตอนนี้โยมจะเริ่มเห็นแบบทวนกระแสปกติโยมเห็นทวนกระแสไม่เป็นอ่ะเพราะว่าเห็นแต่ข้างหน้าแต่เห็นข้างหลังไม่เป็นแต่ผู้ทวนกระแสพระโสดาบันเนี่ยท่านเห็นตัวเองทั้งหมดเลย360องศาเลยนะและเห็นข้างหลังของท่านมันเหมือนว่าเหมือนหลวงปู่เจือบอกอ่ะเหมือนหลังพิงท้องฟ้าเห็นความว่างดังท้องฟ้าอยู่ข้างหลังตลอดเวลาเลยและความว่างพอเห็นบ่อยๆมันก็คือรู้เองที่ตื่นขึ้นมาเห็นความว่างจนกระทั่งมันเป็นรู้อยู่เหนือผู้รู้หลวงปู่เจือท่านเอาเนี่ยไปสู่มรรคผลนิพพานเลยนะตรงท้องฟ้าเนี่ยรู้เองรู้ที่อยู่เหนือผู้รู้โดยที่ไม่มีที่มั่นหมายอยู่ตรงที่ท้องฟ้าของท่านนะเพราะว่าเพราะมันก้าวข้ามได้จากกิเลสที่หน่วงเอาไว้มันก็เลยรู้เองจนกระทั่งกว้างเสมอเหมือนท้องฟ้าแต่ถ้าเรายังมีกิเลสอยู่ขั้นแรกรู้เองมันก็เหมือนแคบๆรู้เองยังมีอาการยังเหมือนกับว่ายังมีตัวกูของกูอ่ะนะยังมีคิดยังมีสงสัยตอนนี้พอท่านมีรู้เองปั๊บท่านก็ไม่สงสัยเลยนะรู้เองตอนนี้รู้เองตื่นตอนนี้ก็เรียกว่าตื่นประมาณ 30-40% อีก 70% 80% มันอยู่ในใจเราล่ะตอนนี้ต้องเจริญวิปัสสนาญาณว่าเป๊กใช้ไม่ได้ล่ะนะต้องรู้จักยิ้มแล้วก็เบิกมาแล้วเห็นยิ้มให้ได้ก่อนถ้าถามว่าใจอยู่ตรงไหนก็ยิ้มสิยิ้มก็คือใจเห็นยิ้มก็คือเห็นใจพอเห็นใจแล้วเห็นในใจไหมว่ามีอะไรที่วางได้อะไรที่วางไม่ได้ลองยิ้มสิมันยิ้มแล้วเหมือนโดนหน่วงๆอะไรไว้ทำให้เหมือนกับยิ้มไม่บริสุทธิ์อ่ะยิ้มแล้วมันเหมือนจะมีอะไรหนักๆอยู่แสดงว่าเห็นดูสิว่าอะไรหนักๆอยู่ที่เขาดึงลงไว้โอเคนะเพราะฉะนั้นเราต้องอยู่ตรงที่สมถะเราต้องอยู่ตรงที่รู้เองรู้เอง 10% ตรงนี้จนกระทั่งรู้เองในใจตรงนี้เห็นยิ้มไหมจนกระทั่งเห็นว่างๆ
ตอนนี้รู้เองอีก 70-80% ก็เกิดขึ้นตอนนี้รู้เองมันก็รวมกันเป็น 100% หรือ 90% เลยรู้เองมันสองวงวงแรกมันอยู่จิตที่อยู่เหนือความคิดวงในเขาเรียกว่าใจอยู่เหนืออารมณ์ตอนนี้มันก็เป็นจิตกระจายเป็นอันเดียวกันแล้วรู้เองแล้วเราก็รู้เลยว่าบ้านที่บริสุทธิ์อยู่ตรงไหนรู้เองหรือถ้าบางคนยังรู้เองไม่เกิดในลองยิ้มสิบ้านที่โอโถงด้วยรอยยิ้มเมตตาอยู่ตรงไหนบางคนถ้าเข้าไปนิ่งๆไม่มียิ้มมันเหมือนโยมเข้าไปอยู่ในบ้านตัวเองที่เล็กๆแคบๆนะอยู่เหมือนกับลังหนูอย่างเงี้ยโอเคนะแต่พอโยมยิ้มคือการฝึกสมาธิคือการกลับบ้านเรากลับบ้านเราตรงบ้านเราจริงๆก็คือความรู้สึกที่สงบสะอาดบริสุทธิ์แต่เรามักจะอยู่กับออฟฟิศคือความคิดในสมองเนี่ยเพราะนั้นบ้านไม่ได้อยู่ในสมองนะแต่มันเป็นมิติที่ซ้อนๆกันนะซ้อนๆเพราะนั้นเราก็หัดยิ้มแล้วผ่อนคลายที่กายแล้วก็แล้วก็รู้สึกโปร่งๆเบาๆรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็มีปีติสุขแล้วก็เข้าไปในความรู้สึกอันนี้เขาเรียกว่า consciousness พอโยมเข้าไปใน consciousness แล้วตอนนี้โยมมีมองมีเห็น consciousness โยมก็บริสุทธิ์เป็น higher consciousness เป็นสภาวะญาณสภาวะญาณภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า higher consciousness เป็นจิตเหนือสำนึกโอเคไหมเพราะนั้นเป็นจิตสำนึกก็คืออยู่ตรงที่ว่างเนี่ยอะไรเกิดก็รู้อะไรดับไปก็รู้ทั้งรู้ทั้งเห็นไอ้จิตเหนือสำนึกเนี่ยโยมจะเห็นเกิดดับจิตทำงานเร็วมากนะแต่อาศัยที่จิตโยมเป็นจิตเหนือสำนึกมันรู้ได้ทันอาการในใจที่เกิดดับมันเป็นขณะและแต่ละขณะมันมีตัวกูของกูชอบสอดแทรกอยู่เลยนะพอเย็นตัวอยู่กูของกูสอดแทรกเข้ามาตอนนี้มันเกิดแล้วไม่ยอมดับไม่ยอมดับเพราะนั้นเราก็ต้องหัดมองตนเห็นตนจากรู้เองเนี่ยมองตัวเองเห็นตัวเองแบบลืมตานะแล้วยอมเห็นอะไรเห็นทั้งหมดเห็นทั้งฐานกายคือความรู้สึกรูปนั่งความรู้สึกในการนั่งและรวมทั้งลมหายใจที่ผ่านเข้าเบาๆแต่โดยไม่จะฝึกชำนาญสมถะดูแต่ลมหายใจอย่างเดียวถ้าวิปัสสนาเราเห็นลมแต่เราต้องเห็นเวทนาหรือเห็นจิตเห็นธรรมที่ปรากฏด้วยหลวงพ่อใช้คำว่าเห็นความรู้สึกอื่นๆที่ปรากฏและเห็นมาจากรู้เองเนี่ยเห็นมาจากแลถ้าโยมแลตรงที่เราสูดวาเป๊กเราไปโล่งว่างตรงนั้นน่ะแลตรงนั้นมันจะมีเห็นความรู้สึกในจิตที่กำลังแลนะไอเห็นลมหายใจมันเห็นอยู่แล้วเพราะนั้นรอบนี้เราก็แล้วก็เห็นลมหายใจและเห็นถึงความเป็นไปความรู้สึกในจิตของเราหรือรวมทั้งในใจของเราด้วยแล้วก็แลให้ดีแล้วก็ให้มีปีติมีสุขอ่านเกิดแต่วิเวกแล้วแลอยู่แล้วเราก็เงียบแล้วถ้าแลเป็นเนี่ยโยมจะแลความรู้สึกได้แม้กระทั่งใกล้ๆใบหน้าตัวเองโยมแลได้ไหมแลได้ตอนนี้เราต้องฝึกแลละเพราะแลมันมาจากความว่างไม่ได้มาจากความคิดมันแลลมหายใจแล้วก็รู้สึกให้ดีถ้ามันอยู่ตรงที่แลมันจะเกิดญาณมันจะเกิดเห็นความรู้สึกภายในเวทนาจิตและธรรมแลลมหายใจเข้าเห็นทั้งความรู้สึกของลมหายใจเข้าและเห็นทั้งความรู้สึกในเวทนาในจิตในธรรมหรือในใจของเราอ
แลแบบเงียบเงียบเงียบกริบไม่ปอกแวกไม่สงสัยอ้าวแลยังไม่เป็นไหนลองลืมตาสิตามองไปข้างหน้าแต่แลเห็นใกล้ๆที่ความรู้สึกของกายได้ไหมถ้าแลเห็นความรู้สึกของกายใกล้เนื้อใกล้ตัวเราเองอะตรงที่แลมันจะว่างโอเคนะตรงที่แลมันจะว่างเพราะฉะนั้นตรงที่มีสติอยู่ด้วยอุเบกขาแล้วแลอยู่อันนี้ในพระไตรปิฎกก็มีกล่าวไว้ว่ามีสติอยู่ด้วยอุเบกขาแล้วแลอยู่ไม่ใช่มีสติอยู่ด้วยอุเบกขาแล้วเฉยๆไม่ได้ต้องแลอยู่โอเคนะถ้าเฉยๆเดี๋ยวก็นิวรณ์เข้าอีกต้องแลอยู่หัดแลโดยไม่ต้องใช้ความคิดนะแลความเป็นไปต่างๆของโลกของสังคมของประเทศชาติแลมันจะแลได้กว้างยอมแลได้ไหมความเป็นไปต่างๆบรรยากาศในห้องนี้แลบรรยากาศที่ริมทะเลแลได้ไหมก็อันนี้คือแลมันจะเป็นสติเนียนอยู่ด้วยอุเบกขาแล้วแลอยู่นะแลไปเราก็จะเกิดสติอยู่ด้วยอุเบกขามากขึ้น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 เพราะเวลาแลก็คือเหมือนกับยอมถามว่าเห็นสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าเห็นทำไงก็แลไงโยมจะบอกเห็นสักแต่ว่าเห็นเอ๊ะใช่หรือเปล่าไอ้ตรงเห็นสักแต่ว่าเห็นเนี่ยก็คือเราแลแล้วไม่ไปเจ้ากิจการเป็นเราหรือของเราแลแล้วก็เอื้อเฟื้อเมตตาเป็นยังไงมีอะไรช่วยไหมแลโอเคไหมแลอย่างเงี้ยคือเป็นการฝึกอุเบกขานะไม่ใช่อุเบกขาก็คือเห็นแบบเมื่อเห็นแบบเหมือนแต่ละคนเนี่ยฝึกกับเบคาเห็นเมื่อนั่นแหละเห็นแบบเบาๆเมื่อไม่ได้มันต้องแลลึกซึ้งข้างในโอเคมั้ยต้องลึกซึ้งข้างในด้วยความเข้าใจและปล่อยวางนะส่วนมากบอกทําอะไรก็เบาๆเพื่ออุเบกขามันเบาๆแล้วมันก็จะง่วงนอนอยู่นะมันจะต้องแลจากข้างในจิตในใจแลจนกระทั่งแลภายนอกก็ได้แลตัวเองก็ได้แลตนเห็นตนแลตัวเองเห็นตัวเองแลแล้วมันไม่อยากจะเป็นเจ้าของอะโยมเวลาแลโอเคไหมตอนนี้ขณะที่เห็นหายใจเข้าแล้วก็แลใจเจ้าของได้ไหมแลเวทนาจิตหรือธรรมที่ปรากฏได้ไหมแลมันจะแดได้ลึกได้กว้างลองหลับตารู้สึกรู้ลมหายใจเข้าเห็นลมหายใจเข้าแลเห็นทั้งลมหายใจและแลทั้งลึกทั้งกว้างเข้าไปในใจได้ไหมได้พอแลแล้วมันจะเกิดสติสำรวมนะในลองลืมตาสิเวลาแลกับตอนแรกที่เราฝึกสำรวมใจสำรวมรู้สึกอะเวลาโยมสำรวมใจโยมจะมองแบบแลว่าก็เป็นอย่างนั้นเองไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแลด้วยความเข้าใจแลด้วยเมตตาช่วยด้วยเมตตาไม่ได้ช่วยเพื่อหวังประโยชน์อะไรแล้วก็แลนะและแลใกล้ๆตรงที่ความคิดปรุงแต่งได้ไหมแลเนี่ยมันสามารถแลใกล้ๆได้แลใกล้ๆตั้งแต่กำลังคิดก็ได้แลก็แลใกล้ๆตรงที่มันเริ่มคิดและเริ่มปรุงมากขึ้นก็ได้แลไปเห็นต้นตอของความคิดได้ไหมเพราะความคาดหวังแลไปถึงสมุทัยก็ได้มันมีความคาดหวังโอเคไหมแลเนี่ยมันสามารถแลเข้าไปเรียกว่าแทงตลอดในจิตวิญญาณได้โอเคนะเพราะนั้นภาษาไทยมันดีตรงที่แลแล้วก็มีคำว่าแทงตลอด
ภาษาอังกฤษไม่รู้จะพูดยังไงมันต้องอินไซด์แบบแลแล้วก็แทงตลอดเลยภาษาไทยมันเป็นภาษาที่มันมาจากบาลีหลายๆอย่างมันก็เลยพอบอกแล้วก็แทงตลอดแจ่มแจ้งแทงตลอดมันในแลหมดเลยข้างในในแลแลตรงนี้แทงตลอดตอนนี้ตรงนี้มันก็เลยเหมือนกับยอดอกเปิดเลยเหมือนกับอุลตร้าแมนเลยเหมือนกับอุลตร้าแมนเลยมันมีดวงตาเห็นธรรมตรงนี้เข้าใจว่าแลแบบแลเข้าข้างในแลใกล้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 มันแลใกล้ใกล้เป็นพอตรงนี้แลเป็นนะตรงนี้ก็แลใกล้ใจเจ้าของได้เหมือนอุลตร้าแมนเลยแลตรงนี้นะก็ไม่เคยดูเลยอุลตร้าแมนดูตั้งแต่สมัยก่อนเซเว่นนะตั้งแต่เด็กๆแล้วตอนหลังก็ไม่รู้เป็นไงหน้าตาไงแต่รู้ว่ามันมีสวิตช์อยู่ตรงเนี้ยอุ่นหน้าแบบนั่นแหละเพราะนั้นครูบาอาจารย์เขาบอกว่ามันยอดอกเปิดโยมแลตรงนี้เป็นวันหลังโยมต้องแลจนกระทั่งยอดอกเปิดเลยบางทีท่านก็ใช้คำว่าถ้ำใจเปิดตอนนี้เริ่มเกิดดวงตาเห็นธรรมละตอนนี้มันมีแต่โพชฌงค์ละมีแต่โยนิโสมนสิการแลเข้าไปในใจแลเข้าไปในความลุ่มลึกในใจยังมีอะไรที่ยังวางไม่ได้อีกไหมอะไรที่วางได้แล้วเราก็แลเห็นแลเห็นได้ไหมอะไรที่ยังวางไม่ได้มันใช้แลหมดเลยนะมันใช้แลหมดเลยมันใช้ดูไม่ได้นะมันใช้แลจะบอกเบาๆก็ไม่ใช่เพราะเบาๆมันมีเบาๆแบบกระเซาะกระเซิงกับเบาๆแบบไม่มีตัวตนโอเคไหมอันนี้เบาๆแบบไม่มีตัวตนแต่ว่าชัดเจนเข้าใจไหมแจ่มแจ้งเราต่อไปแล้วก็ภาวนาแลใจตัวเองใจแลใจใจแลใจใจแลใจแลใจตัวเองบ่อยๆแล้วจะเห็นอะไรที่ยังวางไม่ได้โมโหวางได้แล้วแต่อยากทุเรียนยังวางไม่ได้ ก็แลไปอยากกินนู่นยังวางไม่ได้อยากอะไรก็วางไม่ได้แล้วก็แลไปเรื่อยแลแล้วมันก็ค่อยวางได้แล้วมันก็จะแลเห็นตามเรียกว่าอริยสัจ4เลยนะเพราะนั้นในอริยสัจติเขาใช้คำว่าเห็นทุกข์เขาไม่เรียกว่าดูทุกข์เขาเรียกว่าเห็นทุกข์เห็นด้วยการแลเข้าไปในใจเจ้าของลึกๆซิในจิตใต้สำนึกเรามันแลได้นะลึกๆเรายังอยากอะไรยังต้องการอะไรยังยึดอะไรยังคาดหวังอะไรมันแลได้แลเนี่ยมันไปได้ลึกเลยนะเพราะนั้นแล้วก็วันหนึ่งก็คือเรามีแลและเห็นจะแลและเห็นเราต้องตัวนี้ต้องมองก่อนมองตนเห็นตนจนกระทั่งข้างในตรงนี้เกิดเริ่มเป็นแลข้างในเป็นแลโอเคนะต้องเริ่มจากมองกับเห็นก่อนมองตัวเองเห็นตัวเองบ่อยๆแล้วจะเหมือนกับว่าแม้จะทำอะไรต่างๆมันไม่ต้องพยายามมองละมันแลตลอดเวลาเลยทำอะไรแบบงานการอะไรต่างมันแลมันตลอดแหละนะเพราะแลแต่แสดงว่าเราตื่นละโอเคไหมจนกระทั่งแลแม้กระทั่งไม่ใช่เห็นอะไรเฉพาะร่างกายทำนู่นทำนี่นะแลใจแลใจเลยใจแลใจจนกระทั่งโอ้มันเห็นเลยข้างในอะไรที่ยังวางไม่ได้หรืออะไรวางได้แล้วบริสุทธิ์เขาล่อเอาหลับตาแลโดยการฝึกยิ้มก็ได้มันอาจจะช่วยได้พอยิ้มปั๊บมันจะเป็นแลความรู้สึกขณะนั่งแลความรู้สึกของการหายใจเมื่อก่อนเป็นดูในขั้นสมถะตอนนี้เป็นแลพอมีแลมันก็มีญาณเห็นเกิดขึ้นนะเพราะนั้นแลนี่ภาษาไทยนี่ดีแลไปข้างหน้าเราก็จะเห็นอนาคตต่อไปเป็นยังไงแลไปนะภาษาอังกฤษจะใช้อะไรแลก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะก็ไม่ใช่นั่นมันแทงแบบแทงในรูแทงตลอด penetrate seeing intoอันนั้นแทงตลอดแต่แลยังไม่มีอ่ะแลไม่มีมีแต่แลธรรมชาติ admire the beauty of nature อันนั้นแลธรรมชาติแต่แลใจเนี่ยมันไม่ใช่ admire อ่ะแต่ก็เลยใช้ self awareness
แล้วเราก็อยู่กับเซลล์ awareness ถ้าใครแลยังไม่เข้าใจก็อยู่กับเซลล์ awareness มันจะเห็นทั้งตัวเลยเห็นทั้งหายใจเห็นทั้งร่างกายเคลื่อนน้อยเห็นทั้งความว่างยิ่งถ้าเห็นความว่างอันเป็นผลจากการที่เราปล่อยวางนั่นนะตอนนี้เราจะเห็นความผ่องใสเห็นพุทโธคือรู้ตื่นเบิกบานมันมีอยู่แล้วโอเคไหมแลจนกระทั่งปัดกวาดปัดบ้านในใจให้สะอาดเลยฝุ่นอะไรต่างๆกวาดจนเกลี้ยงเลยแลนั่นมันจะกวาดจนเกลี้ยงแลไปแลมาแลเข้าไปเพราะนั้นแลเห็นนะเราจะต้องมีคือเรามีดูมีมองอยู่แล้วดูมองหายใจไหนลองมองลมหายใจเห็นลมหายใจและเห็นลมหายใจแค่แลเวลาแค่แลมันจะเห็นความรู้สึกอื่นที่ปรากฏด้วยมองลมหายใจใหม่ๆเห็นชัดก่อนเห็นชัดลมหายใจเข้าเห็นชัดหายใจออกและแลความรู้สึกอื่นที่ปรากฏเอาอย่างนี้ดีกว่ามองหายใจเข้าเห็นลมหายใจทุกขณะเห็นชัดแต่แลเห็นกายใจตัวเองว่าเป็นอย่างไรคือแลเห็นความรู้สึกอื่นที่ปรากฏก็คือเราจะแลเห็นกายใจตัวเองตอนนี้ลองลืมตามองเห็นคู่สนทนาแต่แลเห็นการกระทำการพูดการคิดตัวเองได้ไหมอันเดียวกันเพราะเราต้องฝึกมองเห็นคู่สนทนาแลเห็นการกระทำการพูดการคิดและตัวแลเนี่ยมันจะทำให้เกิดสติอยู่ด้วยอุเบกขาเกิดขึ้นนะสติอยู่ด้วยอุเบกขาแล้วแลอยู่ตอนนี้มันจะเกิดโพชฌงค์ละมันจะเกิด explore พอแลไปตอนนี้มันขยายโอเคนะมันจะขยาย explore ก็คือการสอดส่องในธรรมละพอแลปั๊บมันจะเริ่มแทงตลอดรอบนี้ก็พอสมควรเวลานะแล้วก็หัดแลตัวเองกำลังดื่มกำลังกินวันนี้ทานอาหารเย็นก็แลเห็นไปด้วยดื่มไปด้วยแลเห็นแลเห็นมันจะมีเซนตื่นขึ้นมา awareness ตื่นขึ้นมาแลแลเห็น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 เงียบเงียบแลเห็นแลเห็นแลเห็นการกระทำแลเห็นการพูดแลเห็นการคิดแลเห็นกายใจตัวเองแลเห็นความรู้สึกแลเห็นแลเห็นแลเห็นจนกระทั่งทุกอย่างว่างไม่มีตัวเราของเราเลยจะได้เห็นหนทางไปสู่มรรคผลนิพพานและปิดอบายให้ได้ในชาติปัจจุบันนี้ทุกคนทุกท่านเถอะสาธุ